ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่29พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้มาโน่ลั่นนำแข้งช้างศึกซ้อมมือแรกธีรศิลป์ลั่นช่วยชาติทวงแชมป์คืนในครั้งนี้โดยงานนี้เมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เวลา 7:00 นที่สนามยามาโอกะฮานาซากะนักเตะทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF Cup 2020ลงทำการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายก่อนจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ในวันที่1ธันวาคมนี้โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ยังขาดนักเตะบางส่วนที่ค้าแข้งต่างแดนรวมไปถึงฟิลิปโรลเลอร์ที่มีอาการบาดเจ็บและก็จะตามมาสมทบในภายหลังในครั้งนี้หลังการฝึกซ้อมนะผมธีรศิลป์แดงดากองหน้าทีมชาติไทยได้กล่าวมาว่าตอนนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลลีกมาแล้วและที่ผ่านมาก็ลงสนามต่อเนื่องสักระยะเวลาหนึ่งหลังจากนี้อีก6วันสภาพร่างกายก็น่าจะดีขึ้นและก็พร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนผมนั้นดีใจมากเลยนะฮะที่จะกลับมารับใช้ชาติกันอีกครั้งส่วนเป้าหมายในครั้งนี้คิดว่าทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วเราจะไปสิงคโปร์เพื่อจะเอาแชมป์อาเซียนกลับมาให้จงได้อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนนั้นให้กำลังใจผมและก็นักเตะฟุตบอลในทีมทุกคนกันด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ชหรือว่าโค้ชพวกเรานั้นก็พยายามจะทำอย่างเต็มที่และก็หวังว่าเรานั้นจะมีผลงานที่ดีมาฝากแฟนบอลในครั้งนี้นั่นเองครับศูนย์หน้าจากทางบีทีปทุมไว้สถานปีไรนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะฮะเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ30ผู้เล่นลุยศึก AFF Cup ในครั้งนี้โดยกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลบางส่วนกันดีกว่านะฮะว่าจะว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ทีมชาติไทยนั้นก็ประกาศรายชื่อและก็พร้อมลงสนามซ้อมเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเรามาดูคอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันโดยเขาได้บอกว่าว้าวเหมยนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาจาก30รายชื่อนี้ทีมชาติไทยนั้นมีโอกาสจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้อยู่นะคอมเมนต์ต่อมาธีรศิลป์ยังคงเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติไทยและก็เป็นคนเดียวที่นักเตะไทยคนโปรดของผมเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อมาขอให้โชคดีและก็เคารพทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันสุสุกิครับที่จะมาถึงและพบกันที่สิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมาผมเป็นคนที่ฟิลิปปินส์แต่ทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์สุสุกิครับในครั้งนี้เพราะผู้เล่นตัวจริง2คนในสโมสรเจลีกธีรธรของทางยูโกฮาม่าเอฟมาริโนสและก็ชนาธิปสงกสินของทางคอนซาเลสโปรในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาหากทีมชาติไทยมีศาสลักษ์และก็สุมนัตทีมชุดนี้จะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาจากกัมพูชาสนับสนุนประเทศไทยตลอดไปคอมเมนต์ต่อมามาโน่ทำไมต้องเลือกอดิศักดิ์กับทางกวินไหนบอกว่าเลือกตามผลงานแต่นี่คืออะไรคอมเมนต์ต่อมาทีมจะแข็งแกร่งมากเลยนะถ้ามีสุพนัทเหมือนตาคอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เลือกใช้กองหน้าระดับตำนานธีรศิลป์แดงดาคนนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน AFF Cup ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาในอาเซียนมีเพียงแค่อินโดนีเซียเท่านั้นที่เมย์นาเตะเล่นให้กับทางลีกยุโรปในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาไทยแลนด์เป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยส่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันนี้คอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยเลือกผู้เล่นชุดดีที่สุดจากแฟนบอลเวียดนามในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาทีมชาติไทยมาแบบฟูลทีมเลยปีนี้สุดยอดจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาที่สุดของผู้เล่นนัดชิงคงจะเป็นไทยเจอกับทางเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนว่าทีมชาติไทยนั้นจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะแฟนๆที่คอมเมนต์กันมาว่าเห็นทีมชาติไทยนั้นประกาศรายชื่อ30รายชื่อที่จะลงทำการแข่งขัน AFF Cup ในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าผลงานพวกเขาจะเป็นเช่นไรอย่าลืมไปเชียร์พวกเขาแล้วก็ไปตามติดพวกเขากันได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าสุบัญญาเซอร์ไพรส์ทีมใหม่แยกทาง BG ซะแล้วโดยกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเลยนะผมสำหรับทางกองกลางห้องเครื่องดีกรีทีมชาติไทย
สุมัญญาโพธิสายที่มีข่าวลือออกมาว่าเขาคนนี้กำลังจะแยกทางกับทางต้นสังกัดบีจีประชุมในช่วงเดทที่2นี้โดยสุมัญญาเนี่ยสวมเสื้อ BG ประชุมลง3นัดสุดท้ายในเกมไทยลีกที่บุกไปเสมอ PT ประจวบ FC ไป0-0ถึงแม้ว่ากองกลางเพลย์เมเกอร์รายนี้จะเข้าสู่วัย15ปีแล้วก็ตามทีแต่ด้วยความสามารถความเด็ดขาดทุกครั้งที่บอลออกจากเท้าของเขารับรองมีเซอร์ไพรส์ทีมที่จะคว้าตัวเขาเลขที่2นี้อย่างแน่นอนเป็นในวันงานนี้นะผมสุมัญญาโพธิสายคนนี้นะฮะก็ยังเนื้อหอมอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่ายักษ์ใหญ่ที่1คว้าตัวอิชิอิโดยฮือฮาแฟนบอลไทยไม่ใช่น้อยทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกมีเป้าหมายเดียวก็คือการเดินหน้ากวาดแชมป์ในฤดูกาลนี้ซึ่งเตรียมจะเปิดตัวมาสดาอิชิอินะฮะกุนซือชาวญี่ปุ่นหลังแยกกับทางกุนซือคนเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่สำคัญมาสดาอิชิอินั้นเป็นเป้าหมายที่ตรงสเปคกับสโมสรที่ต้องการปั้นแข้งดาวรุ่งไทยลงสนามเพื่อสร้างมูลค่าและทางกุนซือเองก็มีสิ่งนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งหากเปิดตัวอิชิอินั้นคุมทัพอย่างเป็นทางการนะฮะเขาคนนี้จะกลายเป็นกุนซือเอเชียคนที่2ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้ซึ่งเชื่อว่าเฮดโค้ชดีกรีกุนซือยอดเยี่ยมเจลิกปรานี้จะยกระดับวงการฟุตบอลไทยเพิ่มขึ้นไปอีกมากมายอย่างแน่นอนแค่คิดก็สนุกแล้วล่าแชมป์ไทยลีกลุยเวทีเอเชียในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ผมอิชิอิคนนี้นะฮะดูแล้วเนี่ยอนาคตของเขานั้นค่อนข้างจะไปไกลถ้าเกิดว่าทีมที่ว่านั้นยักษ์ใหญ่จะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปเรามาดูประเด็นข่าวกันต่อมากันดีกว่ามาดามแป้งร่วมประชุมทีมปลุกเร้ารวมใจแข่งช้างศึกเป็นหนึ่งเดียวสู้เพื่อชาติในครั้งนี้โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยร่วมประชุมกับทีมแข้งช้างศึกปลุกเร้ารวมใจนักเตะเป็นหนึ่งเดียวสู้เพื่อชาติเชื่อวันทีมคือสูตรสำเร็จกับเป้าหมายแชมป์เผยฟิลิปโรเลอร์อาจจะพลาดช่วยทีม2นัดเหตุติดเงื่อนไขการเข้าประเทศพร้อมแจ้งเหตุบินกลับไม่ใช่เจ็บแต่ลูกป่วยกระทันหันยืนยันเตรียมบินตรงจากเยอรมนีตามสมทบที่สิงคโปร์อย่างแน่นอนในวันที่11ธันวาคมนี้โดยเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่24ขุนพลทีมชาติไทยร่วมฝึกซ้อมวันแรกที่ศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่โดยมีการจัดประชุมร่วมกันที่โรงแรมที่พักซึ่งมีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมร่วมเข้าประชุมทีมด้วยโดยกรณีหลังจากประชุมมาดามแป้งได้เผยมาว่าการประชุมวันนี้เราทุกคนมีความมุ่งมั่นเต็มที่เป็นบรรยากาศดีๆเพราะทุกคนคิดถึงการรวมตัวกันของทีมชาติแป้งได้พูดความตั้งใจและความในใจกับทุกคนแล้วเรามาทำเพื่อส่วนรวมความเสียสละครั้งนี้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยแป้งเชื่อว่าเป็นวันทีมคือสิ่งสำคัญที่สุดกับเป้าหมายของเราณเวลานี้สำหรับทางฟิลิปโรเลอร์นั้นที่จะบินกลับเยอรมนีทำให้ไม่สามารถร่วมฝึกซ้อมในประเทศได้นั้นเพราะเขาห่วงนะฮะลูกที่ป่วยกระทันหันแต่ฟิลิปยังพร้อมจะเล่นกับทางทีมชาติไทยและทีมก็มั่นใจในตัวของเขาซึ่งเขาตั้งใจจะกลับมาในวันนี้แต่ด้วยเงื่อนไขการเข้าร่วมกันแข่งขันต้องอยู่ในประเทศต้นทางมาไม่น้อยกว่า14วันทำให้เรานั้นตัดสินใจให้เขาบินจากเยอรมนีเลยซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยเข้าสิงคโปร์ในวันที่เร็วกว่ากำหนดคือวันที่14ธันวาคมนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งทีมชาติไทยจะลงฝึกซ้อมแบบปิดอีก1วันในวันพุธที่30พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์ฝึกยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่ก่อนจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ในวันที่1ธันวาคมปี64กันต่อไปสำหรับทางนะฮะโปรแกรมของทีมชาติไทยที่ในกลุ่ม A นั้นประกอบไปด้วยวันที่5ธันวาคมพบทีมอร์เรสเต้เวลา 10:30 นวันที่11ธันวาคมพบเมียนมาเวลา 19:30 นวันที่14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 10:30 นและก็วันที่18ธันวาคมพบเจ้าภาพสิงคโปร์เวลา 19:30 นโดยช่อง 7HD รับหน้าที่ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้รับชมในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็ฝากติดตามพวกเขากันด้วยนะฮะถือว่าวันทีม1เดียวจากไทยและนี่ก็เป็นข่าววินไดเช่นคือฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่29พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ